พลสวัสดีครับสวัสดีครับเสดียาครับมันก็แกว่งตัวนะฮะนิพลวันสองวันนี้ครับประเมินยังไงฮะคุณนิพลครับประเมินยังไงหลังสงกรานต์เรามองไปรอบนะครับครับหลังสงกรานต์ก็เปิดมาก็ดูดีอยู่พักหนึ่งฮะเป็นการติดต่อของกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีนะครับซึ่งคือเราเจอคุณเอวิยาล่าสุดเราก็บอกมีหุ้นสี่ตัวเนี่ยถ้าจะเล่นก็จะเล่นหลังสงกรานต์เนี่ยนะครับอันนี้หุ้นสี่ตัวเนี่ยปตท.ปตท.สผ.พีจีซีสามตัวเนี่ยก็บอกว่าคือจบของรอบตรงนี้แล้วรอบสั้นแหละนะครับจะอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับส่วนในหุ้นกลุ่มอื่นที่เป็นขาลงอย่างกลุ่มราคาพันนิดนะครับวันที่พินดิก40จุดมี724ราคาสูงวันนี้นะฮะครับถ้าลงไปอยู่ข้างล่างล่ะเพราะนั้นเซตเนี่ยเซตจะลงนะฮะไปมากแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าปตท.ปตส.ป.นั้นจะปรับฐานมากแค่ไหนครับครับก็ขึ้นในตัวของกลุ่มพลังงานนะครับที่อยู่ช่วงการปรับฐานแล้วก็ต้องตามดูไปนะครับครับว่าถ้ามันปรับฐานแล้วสมมติปตท.มันลงไม่มาก55บาทนะอันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าปตท.หลุด52ลงไปนะอันเนี้ยตลาดจะแพนิคไหมนะครับหุ้นที่ลงมาแล้วนะฮะจะลงต่อไหมนะครับอันนี้ผมกำลังพูดถึงตัวเลขที่เด็กอยู่นะครับจะลงไปลึกขนาดไหนเนี่ยนะครับผมคิดว่าอยู่ที่ถ้ามันลงแล้วทำให้เส้นหลุด1752เนี่ยนะครับ1752เนี่ยก็จะทำให้อาจจะเกิดการเทรดดิ้งแล้วก็จบการปรับฐานแบบนี้นะครับครับแต่ถ้าลงไปแล้วไม่มีอะไรนะครับตลาดก็จะดีที่สุดก็คือซึมไม่ได้ลงแล้วก็เราต้องบอกว่าถ้าจะกลับมาเล่นกลุ่มที่เป็นขาลงมันก็คงจะลำบากนะครับกลุ่มธนาคารแบบนี้มันเข็นไม่ขึ้นหรอกนะฮะมาจีรีบาวได้เคแบงค์ไปได้210อ่ะแต่จะเป็นขาขึ้นน่ะมันไม่ได้นะฮะก็ต้องรอจนกว่าที่กลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีมันจะปรับฐานเสร็จแล้ววิ่งกลับขึ้นรอบใหม่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าเราจะเล่นหุ้นก็ต้องเล่นหุ้นที่เป็นขาขึ้นนะครับกลุ่มพลังงานเนี่ยก็ต้องแยกนะครับว่าก็จะเหลือปตท.สผ.ที่เป็นขาขึ้นนะครับตัวของโรงกลั่นก็เป็นขาลงไปแล้วอะไรเงี้ยนะปิโตรเคมีก็ยังมี IVL ที่ยังขึ้นอยู่ PTTC ยังขึ้นอยู่นะถ้าพรุ่งนี้กลับไปขาลงอันเนี้ยเราก็จะไม่ต้องคาดหวังเลยตลาดขึ้นไปได้ยังไงนะครับแต่ผมเชื่อกลุ่มเนี้ยยังมีการขึ้นอีกหนึ่งคือนะครับอีกหนึ่งครั้งที่จะทำออนทำหายอะไรเงี้ยนะครับครับส่วนกลุ่มที่เป็นขาลงก็ต้องเล่นแบบขาลงนะครับตลาดสมัยนี้ถ้าจะเล่นหุ้นที่ซื้อถูกและขายแพงแบบขาขึ้นอย่างเดียวเนี้ยหุ้นลงมันมากกว่าขึ้นแล้วนะครับหลายกลุ่มเนี่ยเริ่มมาเป็นลงอย่างตัวของไฟแนนซ์ที่ดีๆไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยจะเป็นสวัสดิ์ก็เป็นขาลงแล้วนะครับอันนี้มันก็มีหุ้นที่จะเป็นขาขึ้นเนี่ยแทบจะเหลือน้อยตัวและน้อยกลุ่มแล้วนะครับ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 เท่าที่ฟังคุณนิพนธ์พี่คือพูดง่ายคือถ้าปรับฐานบอกก็17แก่ๆถ้าปรับฐานหนัก172กว่าใช่ไหมใช่ครับครับน้ำหนักคุณนิพนธ์ให้จุดไหนเยอะกว่าผมให้ข้างล่างมากกว่านะอ๋อเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อย่าเพิ่งรีบสิถ้าเกิดได้ข้างล่างเยอะกว่าคือเราไม่ต้องรีบเลยนะครับเราก็ติดตามดูไปถ้าเราจะเล่นหุ้นที่ลงมาลึกๆนะหรือว่าเราเห็นเคแบงค์ลงมาลึกแล้วเราจะซื้อเคแบงค์ใช่ไหมฮะก็ซื้อแล้วก็ขายนะครับเพราะว่ายังไงเจอซินติเมนต์การลงของปตท.มันก็ไม่อยู่นะครับมันก็แค่ไปยุ่งไว้นะคือตลาดเนี่ยทุกครั้งที่มันจะจบจะเห็นว่ามันจะเป็นการลงพร้อมกันในหุ้นตัวใหญ่เนี่ยกับทุกตัวนะฮะแล้วมันก็จะฟื้นขึ้นนะครับในกลุ่มพลังงานจะขึ้นไปทำนิวไฮตลอดนะครับครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นหุ้นซื้อถูกขายแพงนะครับนะครับแล้วในช่วงเวลาที่ตลาดเรารอการปรับฐานแรงๆเนี่ยเราควรจะทำตัวยังไงช่วงนี้เออนะพูดถึงมันยากนะพูดถึงว่าปตท.สผ.หลุดเมื่อวานเนี่ยก็ต้องขายไปแล้วปตท.หลุดวันนี้ก็ต้องขายไปแล้วใช่ไหมครับครับ PTGC หลุดมันต้อง2วันก่อนก็ต้องขายไปแล้ว IVL ยังไม่หลุด58ถ้าหลุดก็ต้องขายอะไรเงี้ยนะครับนะครับเราจะทำยังไงมันคือมันเป็นรายตัวนะครับหรือถ้าถามผมว่าถ้าติดเคแบงค์อยู่ทำไงอะไรเงี้ยนะผมก็บอกว่าต้องรอรีบาวขายนะฮะแต่ไม่ซื้อเพิ่มแล้วมันไปขาลงนะครับไม่ต้องคิดเลยว่าธนาคารจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นได้ในระยะเวลาสั้นๆหรือ2ปีเนี่ยเป็นไม่ได้คำว่าขาขึ้นไม่ถึงว่าขึ้นทำ
ทำออนทำไฮนะครับเกิดขึ้นไม่ได้นะครับจำลองเรียนนะครับฮะอันนี้พูดเฉพาะหุ้นนะฮะแล้วก็วิธีเล่นหุ้นนะครับถ้าเราจะสรุปก็คือว่าการคนที่เล่นหุ้นเฉพาะซื้อถูกขายแพงเนี่ยผมสรุปว่าอย่าฉลาดไปได้แล้วนะฮะเล่นไปก็แพ้นะครับไม่มีทางชนะส่วนคนที่เล่นขาลงเป็นบล็อกเทรดเป็นช็อตเป็น SBL เป็นนะครับช็อตทีเฟกเป็นอะไรพวกนี้นะครับครับยังอยู่ตลาดได้ถ้าตลาดเนี่ยมันจะเซอร์เวย์แบบนี้แต่ถ้าคุณบล็อกเทรดคุณช็อตสอผอมานะครับ135ช็อตลงมาที่100ได้4บาทก็เหมือนกับเล่นสอผอได้40บาทอย่างเงี้ยนะครับครับคือเกมสั้นๆนะครับจังหวะใช่ๆไม่ใช่ไปช็อตที่จุดสูงสุดจบเร็วอย่างเงี้ยคนพวกนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับคือคนที่ช็อตเป็นยังอยู่ได้อยู่นะครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยที่มันเป็นลงมันมากกว่าขึ้นนะครับครับและดีเราอยู่ในและโชคดีเราอยู่ในตลาดที่มันเล่นขาลงครับเล่นขาลงได้เพราะมันมีฟิวเจอร์แต่เราโชคร้ายที่เราทำไม่เป็นสมมติคนที่นิวทรัลก็คืออยากลองเล่นขาลงบ้างถามคุณนิพนธ์ว่าเขาจะเริ่มยังไงมีร้อยเอามา5บาทแต่ไปเรียนก่อนไปเรียนให้ถูกวิธีเพราะตราสารแต่ละอย่างเนี่ยสมมติว่าคุณจะเล่นปตท.ปตท.บล็อกเทรดมันใช้กล้ามเหมือนกันนะสมมติว่าปตท.ลงไป52เนี่ยถ้าคุณจะซื้อหุ้นปตท.คุณซื้อได้นะแต่ถ้าคุณจะบล็อกปตท.ปตท.เนี่ยคุณต้องซื้อตอน53ตอนที่มันขึ้นไปแล้วแล้วไปขาย54แต่คุณสามารถที่จะลองถือปตท.มาจาก53ไปขาย60ได้คือกระบวนการมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับถ้าคุณไปคิดเล่นบล็อกเทรดแบบยาวๆนะฮะแล้วก็ถอยซื้อนะเดี๋ยวคุณถูกฟอสเซลตายเลยมันเป็นเกมคนละเกมแต่เป็นเกมที่ต้องหัดทำก่อนนะครับที่สำคัญก็คือว่าเรียนเทคนิคอลกับคูเรทวิทยาก็ได้นะครับคือเทคนิคอลต้องเพี้ยไม่ใช่เทคนิคอลแบบมั่วนะฮะจะเป็นเทคนิคอลที่ใช้สัญญาณผสมกับแนวรับแนวต้านนะไม่ใช่แล้วเขาต้องไม่เชื่อเรื่องไม่ต้องไม่เชื่อนะครับเรื่องของว่ามันหาราคาได้แน่นอนอันนี้ถ้าใช้เทคนิคอลแบบนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ในตลาดที่มันเป็นไซด์เวย์สลับกลุ่มแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับครับถ้าการเล่นขาลงแบบนี้ก็แสดงว่าคุณนิพนธ์ประเมินว่าเป็นระยะเดือนสิภาวะอย่างนี้จะยังเกิดใช่ลงก็ไม่หมูนะฮะลงก็ไม่ใช่ว่าลงแบบหมูแบบลงแบบว่าก็ไม่หมูเดียวเนี่ยไม่มุดอย่างเมื่อวานนะฮะว่าเราจะเห็นเลยว่าทีเฟกใช่ไหมครับครับตอนเปิดตลาดมามีดิสคาวอยู่ประมาณจุดนะฮะปิดตลาดไม่มีติดเขาเป็นพรีเมียมไอ้แบบนี้โกงเนี่ยถูกไหมแต่โกงวันนี้โกงต่ออีกพรุ่งนี้โกงไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ลงเป็นเพราะไอ้ตัวปริมาณการซื้อขายเรามันน้อยไปหน่อยหรือเปล่าตรงนั้นไม่ครับเป็นเพราะว่าไอ้ตลาดไอ้หุ้นเนี่ยมันเป็นทั้งขาขึ้นขาลงนะฮะครับคือมันผสมกันอยู่นะครับและหุ้นที่มันลงไปแล้วมันก็พร้อมจิตใบมันก็เฮดจิ้งกันอยู่นะฮะมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคุณนิพนธ์ฮะผมสังเกตหุ้นหลายตัวในยุคนี้นะหายทีเนี่ยหายเป็นครึ่งแล้วก็หายเป็นครึ่งปัญหาคือในยุคก่อนเนี่ยถ้าหายเป็นครึ่งมันก็จะมีข่าวร้ายออกมาว่าที่มันหายเป็นครึ่งเพราะ1 2 3 4แต่ในยุคนี้เนี่ยไม่ได้มีข่าวอะไรเลยทุกคนก็ทำเหมือนปกติไปเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นวอลุ่มมันหายไงวอลุ่มมันเป็นวอลุ่มบล็อกเทรดอ่ะครับมันเป็นวอลุ่มเทียมอ่ะคือบล็อกเทรดอ่ะมันเป็นวอลุ่มของมาร์จิ้น 10% ใช่มั้ยฮะฮะมันเป็นซูเปอร์มาร์จิ้นน่ะนะฮะ 10% แล้ว100มันจะเป็นวอลุ่มใช่มั้ยนะคือมันเอาเงิน10มาซื้อ100อ่ะใช่ครับแล้วมันก็เร็วๆวันไหนพอพวกนี้มันต้องเล่นเร็วพร้อมๆกันใช่มั้ยครับใช่ครับซื้อไปปุ๊บมันก็เหมือนกับซื้อ 1,000 นึงมันกัน 4,000 เงี้ยฮะพอสุดท้ายปุ๊บพอพวกนี้อ่ะเงินเต็มจบขายท่อนลงมาก็เกิดกราฟฟินิกฟอสเซลลงมากันวอลุ่มก็หายไปฮะมันก็เป็นแบบนี้แล้วหุ้นตัวใหญ่ทุกตัวมันมีบล็อกเทรดหมดเลยนะครับมันจึงมีโวลูมเทียมค่อนข้างที่จะเยอะนะไหมครับครับแล้วแต่โวลูมเทียมมันเนี้ยมันดีกว่ามาร์จิ้นตรงที่บอกว่ามันมีลิมิตของการให้นะฮะแล้วมันฟอสเร็วมันก็จะทำให้หุ้นเนี้ยตัวหุ้นเนี้ยราคาลงไม่ได้มากนะครับหมายถึงว่าถ้ามันลงโดยบล็อกเทรดนะมันก็จะจบแค่วันเดียวอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นภาพของผู้ใดๆตัวจะเป็นแบบนี้นะครับหายไปเลยเหมือนไม่คิดคนเล่นอ่ะนะเพราะว่ามันราคาก็ลงเยอะนะบางตัวราคาก็ลงเละเทะเลยนะลงเละเทะเลยนั่นเป็นที่อาจจะพื้นฐานมันเสียนะมันก็มีถ้าเรายังยึดหลักแบบเดิมอยู่นะคุณเดียร์พิยานี่หลักเรื่องของพื้นฐานด้วยนะว่าหุ้นตัวไหนที่พื้นฐานโครงสร้างมันเปลี่ยน
แต่อย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับในกลุ่มที่เป็นทีวีดิจิทัลเลยไม่มีข่าวเลยมาอย่าไปยุ่งกับมันเลยอะไรเงี้ยนะฮะผมสรุปว่าแนววิเคราะห์แบบผมเนี่ยพี่ยานไม่ได้วิเคราะห์ข่าวเลยนะครับทีวีเคราะห์พื้นฐานวิเคราะห์โครงสร้างเนี่ยตามหลักของการวิเคราะห์โดยทั่วไปเนี่ยอันนี้ไม่พลาดนะฮะแต่ใครวิเคราะห์ข่าวบอกว่าเนี่ยถ้าสื่อเขามีการเลื่อนยืดหนี้ให้อะไรให้แล้วก็จะไปเล่นเนี่ยอันนี้ก็คือว่าอันนี้จะวิเคราะห์แบบดีไซน์แน่นอนนะมีข่าวแบบนี้มาคิดว่าจะเป็นแบบนี้มีข่าวว่าปตท.จะไปซื้อนะฮะจะไปซื้อไอ้ประมูลรถไฟฟ้าใช่ไหมประมูลสูงนะครับถ้าผมประเมินผมก็บอกว่าปตท.คิดดีนะคุณซื้อคุณยื่นประมูลเมื่อไหร่เนี่ยผมขายทุกพื้นที่หมดเลยอ่ะเพราะคุณไม่เคยทำอ่ะนะครับเหมือนกับที่ EA ผมแนะนำให้ขายเลย67นะครับพอข่าวมาแต่ว่า EA ทำอะไร EA จะไปทำรถไฟฟ้าถามว่าคุณทำเป็นเหรอผมไม่เกี่ยงกับคุณอ่ะผมขายทิ้งหมดอ่ะถูกไหมครับแต่แบบนี้ก็คือว่าแต่ถ้าการวิเคราะห์ข่าววิเคราะห์อะไรพวกนี้นะตายหมดครับผมเลิกวิเคราะห์ผมเลิกฟังข่าวมานานแล้วผมเลิกจะวิเคราะห์โครงสร้างธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับจะเป็นยังไงธนาคารพาณิชย์ก็จะเจอทั้งเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆอะไรมาทำให้มันเนี่ยอยู่ไม่ได้นะฮะแล้วมันก็จะเจอการปรับโครงสร้างในโครงสร้างของอุตสาหกรรมของบ้านเราจากหน้ามือหลังมือมันก็จะมีหนี้เสียตามมาเยอะเลยในอีก2-3 ปีข้างหน้านะแล้วก็มันก็มีข่าวว่าให้เขาให้คูปรวมเนี่ยถ้าผมวิเคราะห์ผมก็บอกว่าเอาดีแล้วรวมไหมก็ได้ให้ผมไม่เล่นธนาคารนี้ผมไม่เล่นถ้ามีเรื่องแบบนี้อยู่ที่ผมหลีกเลี่ยงมีเท่าไหร่ผมขายหมดอ่ะคือผมวิเคราะห์แบบเนี้ยนะครับในทีมหลักแล้วผมก็จะไม่ไปเล่นถามว่าแล้วไม่เล่นรีบาวก็ไม่เล่นครับมันเสี่ยงนะถ้าขายไม่ทันทีเดียวมันแบบมันพังเลยนะคือถ้าเราเชื่อในโครงสร้างว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนในทางที่ดีหรือไม่ดีแต่เทคโนโลยีมันมาเนี่ยนะมันมาทำลายแน่นอนนะความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมต่างๆที่โดนเทคโนโลยีทำลายเนี่ยนะครับสุดท้ายมันไม่เหลือนะครับแต่คุณดูง่ายๆนะครับอย่างเรื่องของพวกสื่อทีวีดิจิทัลนะการพังโอเวอร์สปายไม่เท่าไหร่แต่การเข้ามาของ Facebook อ่ะทำให้โฆษณามันไปอยู่ในอีคอมเมิร์ซหมดเลยถูกไหมครับใช่ครับราคาโฆษณามันลงมาเหลือ 10% มันพังเลยนะครับที่เราวิเคราะห์แบบนี้นะฮะเราถึงรอดมาโดยตลอดเนี่ยข่าวสารแล้วก็ดูนะครับแบบเนี้ยครับงั้นถามคุณนิพนธ์ว่าในช่วงเวลาที่เล่นไม่ได้เนี่ยที่ระยะเป็นเดือนเนี่ยทำอะไรดีฮะที่มันเล่นลงได้ไงคือมันเล่นลงแล้วแบบสั้นเนี่ยนะคือมันเล่นไม่ใช่ว่าบล็อกเทรดจะเล่นง่ายนะสมมติคุณเล่นบล็อกเทรดอ่ะคุณต้องรู้ว่าหุ้นบล็อกเทรดอันไหนที่มันบล็อกเทรดได้ถ้าจะเล่นช็อตบล็อกเทรดลงก็ต้องดูว่าหุ้นไหนที่มันมีหุ้นแบบพับลิกเยอะๆนะฮะก็จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะฮะไม่ใช่ว่าคุณไปกำลังช็อตอยู่แล้วเขามาเอาหุ้นคืนอย่างเงี้ยมันมาจากหุ้นที่ SBL ใช่ไหมครับปตท.ปตส.อะไรพวกนี้มีหุ้นให้ยืมเยอะเลยมันมีพับลิกเยอะนะครับไอ้พวกนี้ก็ช็อตได้นะฮะครับแล้วก็ถ้าเป็นหุ้นเจ้าหุ้นขนาดกลางตัวอย่างว่าจะเป็นแจ๊สเป็นอะไรพวกนี้คุณเล่นบล็อกเก็ตไปได้คุณเล่นได้ขาลองขาเดียวขาช็อตเนี่ยไม่มีหุ้นให้คุณยืมนะคือมันเป็นรายละเอียดมากมายของสิ่งที่ผมบอกว่าแล้วช่วงดีที่อยู่ในตลาดที่มันมีการเล่นทั้งขาขึ้นขาลงนะฮะครับถ้าให้เราสามารถแก้ตัวได้แต่เราต้องรู้วิธีและสิ่งที่จะไปทำกับมันโชคร้ายอ่ะที่เราไม่คิดที่จะทำเพราะเราจะคิดว่าหุ้นขึ้นอยู่ครับที่มันไม่ได้เป็นขาขึ้นแล้วนะครับถ้าเรามองเซตเนี่ยมันเป็นภาพลวงตานะเพราะมันมีหุ้นขาขึ้นอยู่ไม่กี่ตัวขาขึ้นไม่ถือว่าขึ้นสามารถจะทำออนตามไฮเรื่อยๆนะครับมันมีไม่กี่ตัวละนะครับรอบนั้นเนี่ยมันพูดมันเป็นขาลงแล้วลงไปอยู่ข้างล่างหมดแล้วเราต้องยอมรับนะครับว่าถ้าหุ้นมันขึ้นทักษะดาน600 ตัวเนี่ยเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ขอให้ขึ้นเนี่ยการเล่นหุ้นมันไม่อันตรายถูกไหมครับแต่ถ้าหุ้นไปขึ้นแค่7 ตัว 8 ตัว 10 ตัวนะครับที่จะเป็นออนไทม์ไฮแต่หุ้นอีก600 ตัวมันลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยเนี่ยเราไม่ได้เก่งมาจากไหนอ่ะเราพูดตรงๆนะครับหรือเราบอกว่าอ่ะพวกเราไปเล่นหุ้นตัวนี้กระเถิดมันดีทุกคนต้องตายแต่แฮไปเล่นตัวเดียวนะครับรอดไหมครับมันไม่รอดเนี่ยมันไม่มีทางรอดเมื่อทุกคนส่วนใหญ่เห็นแนวทางเดียวกันมันก็จะต้องลงเสมออย่างช่วงที่ผ่านมาเราแนะนำให้ซื้อปตท.มาตอนที่มันจะสปินผ่าใช่ไหมครับฮะก็มีคำถามมากมายเราบอกกูซื้อให้เสร็จวันที่มีข่าวสปินเลยหลังจากนั้นเนี่ยชะตากรรมเลยโอกาสกำไรประมาณ 20% เราเลิกนะครับคือมันต้องทำแบบนี้คือมันแล้วถ้าสิ่งแบบนี้นะครับมันเป็นกระจุกอยู่มันไม่มีตัวหนึ่งเหมือนกันที่เป็นพลังงานนะฮะ SG อะไรสยามแก๊สนะฮะครับสปินผ่าเหมือนกันอาจจะเล่นขึ้นไปแรงๆแล้วทุกคนแห่ไปเล่นหมดเลยนะเดี๋ยวก็ไปดอยสูงนะถูกไหมครับครับแบบนี้นะครับอธิบายให้ฟังว่ามันยากอะถ้าเล่นก็ต้องเล่นน้อยๆนะครับสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยของการเล่นหุ้นตัวนี้ก็คือสำหรับมือใหม่นะครับ
คนเก่าอะผมคิดว่าเขาฟังแล้วพูดเขาเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรนะฮะตลาดยากเขาไม่เล่นอยู่แล้วนะครับเป็นพักผ่อนอยู่แล้วนะครับแต่คนมือใหม่เนี่ยผมว่าดีที่ทำที่สุดก็คือคุณมีเงิน10 ล้านคุณเอาแสนมาลองเล่นนะเล่นขาขึ้นก็ได้แล้วคุณจะได้รู้ว่าพอที่แบบนี้เล่นไปยังไงก็คือได้แล้วเสียได้แล้วเสียนะครับถ้าพังวัน2 วันนะขาดทุนแน่นอนนะไม่มีโอกาสได้เล่นล้านหนึ่งเสียเล่นล้านเสียแสนเล่น10 ล้านเสียล้านโอกาสได้ไม่มีนะฮะเพราะว่าตลาดมันไม่มีเงินมาแจกเราแล้วนะฮะตลาดขายไปหมดแล้วนะฮะครับชัดเจนครับคุณนิพนธ์ครับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับ